สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่อ้ํามาทําการเฮอแกะกล่องเสื้อผ้าจากชีอินนะคะรอบนี้นะคะเราสั่งเป็นชีอิน X ไม่ใช่ชีอินปกติเหมือนคลิปที่เราเคยทําที่ผ่านๆมานะคะชีอิน X คืออะไรก็คือการที่เราดีไซเนอร์ร่วมมือกับชีอินออกแบบเสื้อผ้าออกมานะคะแล้วก็ชีอินเนี่ยทําการตลาดให้ทําการขายให้ผ่านเว็บชีอินนั่นเองรอบนี้ก็สั่งมาประมาณนี้เป็นแนวซัมเมอร์ก็จะมีการเล่นสีสันนิดนึงสําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะคะก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยแต่ก่อนที่เราจะสั่งซื้อนะคะอย่าลืมนะคะว่าจะมีช่องให้กรอกโค้ดโปรโมชั่นนะคะใส่โค้ดนี้ลงไปนะ THAUMZ15นะคะก็จะได้ส่วนลดเพิ่มนั่นเองนะคะมาดูกันที่ตัวแรกเลยจ้าคือตัวที่พี่อ้ําใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นเดรสสีเขียวนะคะเป็นเขียวที่แบบว่าสวยมากแล้วก็จะมีการแบบว่าใส่ดอกไม้ลงไปนะคะเป็นดอกสีชมพูชมพูเขียวก็คือแบบเข้ากันเนาะตอนแรกเคยคิดว่าชมพูเขียวอาจจะไม่สามารถมาร่วมกันได้แต่พอมาอยู่บนชุดแล้วก็เออสวยอยู่เนาะแล้วก็มีการแบบเปิดตรงนี้นะคะให้เห็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเนื้อหนังมังสานิดนึงนะคะแล้วตรงนี้นะคะเชือกเราสามารถผูกได้นะคะทุกคนนี่คือถ้าเราแบบว่าจะปล่อยแบบนี้ก็ได้สําหรับใครที่แบบเออนมใหญ่ก็ปล่อยออกมาแบบนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าแบบพี่อ้ําเนี่ยพี่อ้ําไม่ได้แบบมีหน้าอกใหญ่แล้วพี่อ้ําก็ลูดขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะมันก็จะได้ความเก๋นะคะแล้วก็มัดได้ตรงนี้แขนก็คือน่ารักมากพี่อ้ําเป็นคนชอบแขนแบบนี้นะคะทุกคนพอพี่อ้ํามาแขนตรงนี้ใหญ่พอพี่อ้ําใส่ชุดที่มันแบบเป็นแขนตุ๊กตาแบบนี้นะคะมันจะพางความใหญ่ของแขนนะคะทุกคนเนี่ยเห็นปะเนี่ยเราเป็นคนแขนใหญ่พอเราใส่ชุดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแขนดูเล็กทุกคนมันดูน่ารักขึ้นมาเลยอ่ะและชุดนี้นะคะก็จะมีความยาวประมาณนี้นะคะไม่ได้ยาวคุมเข่าก็จะยาวแค่เกือบเข่านะคะทุกคนแล้วก็มีซิปข้างใส่ง่ายนะคะพี่อ้ําใส่เป็นไซส์ L นะคะทุกคนพอดีตัวมากๆเลยอ่ะน่ารักมากทุกคนไปคาเฟ่คาเฟ่อะไรเงี้ยนะคะก็ถ่ายรูปสวยนะแนวธรรมชาติเจอดอกมงดอกไม้โอ้ยมันได้หลายแนวอ่ะชุดเนี้ยน่ารักราคาไม่แพงด้วยหรอผ้าดีนะคะผ้าดีผ้าไม่บางนะทุกคนดูผ้าชีเลิศเออมาต่อกันที่ชุดที่2นะคะก็เป็นชุดสีเขียวอีกแล้วนะคะทุกคนชุดนี้คือน่ารักมากจะเป็นเสื้อ1นะคะแล้วก็กระโปรง1กระโปรงก็คือประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบว่ายาวมากแล้วก็ไม่สั้นมากจนเกินไปนะคะช่วงเนี้ยชอบสีเขียวมากคือพี่อ้ํามาเกิดวันอาทิตย์นะคะสีเขียวจะเหนียวซับจะเป็นสีที่แบบว่าเรียกเงินสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะโชคลาภต่างๆแล้วนี่ก็แบบมีสีเหลืองด้วยนะคะให้ดูลายใกล้ๆมันเป็นเหมือนลายน้ําแกเขาเรียกว่าลายอะไรอ่ะเหมือนลายน้ําอ่ะแบบน้ํากระเซ็นอะไรเงี้ยไม่รู้มองเห็นเปล่าแล้วก็แขนนะคะทําให้ดูแขนไม่ใหญ่เห็นปะเออดูแขนไม่ใหญ่แขนตุ๊กตาเก๋ๆน่ารักมากเลยอ่ะแล้วคือผ้าดีผ้าแบบผ้าหนาใครที่นมใหญ่ก็ใส่ได้นะทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยเห็นปะเนี่ยหน้าอกเหลือๆเลยอ่ะเก๋มากเลยอ่ะขนาดว่าพี่อ้ําอ้วนนะเนี่ยเป็นคนมีพุงอ่ะแต่พอใส่ชุดเนี้ยมันก็ดูซ่อนรูปนะดูไม่ได้อ้วนมากชุดต่อมาจะเป็นชุดลายดอกที่มีความแบบสลับซับซ้อนของดอกไม้อยากให้ดูแบบใกล้ๆจะเห็นว่ามีดอกไม้แบบเยอะมากทุกคนเห็นปะดอกไม้เยอะมากคือลายพิมพ์แบบสวยมากทุกคนแล้วดูชุดนะคะมันจะเป็นชุดแบบสบายๆนะคะใส่แบบสบายๆไปเที่ยวทุ่งดอกไม้ไปคาเฟ่อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะชุดนี้คือชอบมากใส่สบายมากชุดนี้นะคะพี่อ้ําสั่ง M ปกติจะสั่ง L แต่ว่าชุดนี้มันจะเป็นชุดที่แบบว่าใส่โครงๆใส่แบบหลวมๆตัวใหญ่ๆนะคะก็เลยสั่ง M มาเพราะว่าถ้าเกิดสั่ง L มันจะใหญ่แบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปอ่ะนึกออกใช่มั้ยคือ M มันก็แบบโอเคแล้วว่าเวลาเรานั่งจิบชาเงี้ยแล้วก็กระโปรงแบบว่ายืดออกไปแบบเนี้ยได้เพราะว่ามันมีความแบบบานอ่ะนึกออกป่ะมันมีความบานและการตัดเย็บนะคะทุกคนมันจะมีการแบบว่าชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4เอามาต่อกันข้างล่างอ่ะจะมีความบานนะคะความผิวแบบเค้าเรียกอะไรผ้ามันจะแบบมีความเยอะอ่ะเยอะกว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนว่าตัดให้แบบบานออกแบบเนี้ยเออมันเลิศและแขนเขาก็มีการเล่นระบายนะคะทุกคนตัดระบายแบบนี้ตรงคอนะคะเขาก็จะมีกระดุมให้ด้วยนะคะติดกระดุมตรงนี้ได้นะคะ1เม็ดคือใส่สบายมากเลยอ่ะชุดเนี้ยชอบผ้าดีด้วยผ้านิ่มๆทุกคนชุดนี้คือมีความเป็นอัมเบเลซ่าที่สุดนะคะถ้าเกิดแบบว่าเดินเจอแบบ1กิโลเมตรน่ะก็คือรู้เลยว่าอัมเบเลซ่าเพราะเนี่ยคือสไตล์ของอัมเบเลซ่าเลยสังเกตมั้ยคอจะเป็นแบบนี้แขนจะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละคืออัมเบเลซ่าแล้วก็ชุดนะคะจะมีความแบบยาวคุมเข่านะคะแล้วก็มีการผ่า
ขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะแบบยั่วๆนะคะคือชอบมากให้ดูลายใกล้ๆอันนี้คือพิมพ์ลายดอกกุหลาบนะคะแล้วก็เบิ่งใบนะคะจะเป็นสีแบบว่าน้ำตาลแดงๆอ่ะเข้มๆอ่ะคือใส่แล้วสวยนะคะทุกคนคือมันเป็นทรงที่แบบสวยอ่ะแล้วคือพุงดูไม่ออกอ่ะคือพุงแบบเก็บดีอ่ะแล้วผ้านิ่มมากคือผ้าแบบนิ่มๆนะคะผ้าแบบนุ่มนิ่มละมุนละม่อมแบบโอ้ยชอบละมุนละไมอะไรเงี้ยนะคะข้างหลังมีแบบว่าให้ผูกได้ด้วยนะคะทุกคนคือชอบชุดนี้น่ารักมากจับกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขาขึ้นมาแบบนี้นะเห็นปะก็ได้ความยั่วแล้ว1แมตช์1กลุ่มสวยอ่ะโอ้ยชุดต่อมาเป็นชุดหลวงเจ้นะคะก็คือมีความแบบว่าสีส้มหลวงเจ้เวอร์มากแต่ว่าชุดนี้สวยนะเป็นชุดที่ฉีกแนวอัมเบรลล่าเลยคือไม่ค่อยมีเสื้อผ้าแนวนี้มาก่อนคือพอใส่แล้วมันก็ดูยั่วดูเก๋ดีเนาะคือแบบไปปาร์ตี้นะคะไปทะเลนะคะไปดินเนอร์ไปรูฟท็อปอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นปะมันผ่าขึ้นมาสูงมากแล้วก็ฝั่งนี้นะคะยาวมากคือมันจะแบบเฉลี่ยลงมานะคะแล้วก็มีการปาดไหล่นะคะแล้วตรงเนี้ยมีอะไหล่ทองสวยเวอร์แล้วข้างหลังคือเลิศนี่เห็นข้างหลังไหมคะทุกคนข้างหลังคือควายเลิศเวอร์คือควายแบบนี้เลยคือชุดนี้ไม่เหมาะกับการใส่ยกทรงนะคะทุกคนจะต้องแบบโนบาหาอะไรปิดจุกเอานะคะทุกคนคือมันเก๋มากแต่ว่าถ้าใครอ้วนแบบพี่อ้ำนะคะเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ค่อยเก็บพุงเท่าไหร่แนะนำให้เป็นคนแบบผอมใส่ว่าถ้ามีพุงแบบพี่อ้ำก็ต้องใส่กางเกงเก็บพุงนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ดูสวยขึ้นเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบว่าแอบอวบๆนิดหนึ่งนะคะทุกคนคือไม่เคยใส่ชุดแนวนี้นะทุกคนแล้วพอใส่แล้วคือแบบมันเลิศอ่ะผ้ามันจะยืดหยุ่นได้นะคะทุกคนเหมือนเป็นผ้าที่แบบว่ายืดได้อ่ะถ้าอ้วนกว่านี้นมใหญ่กว่านี้ก็สามารถใส่ได้เพราะว่ายืดได้เยอะมากชุดนี้พี่อ้ําชอบมากๆเลยทุกคนคือเห็นปุ๊บสั่งปั๊บเลยเห็นนางแบบใส่แล้วชอบมากมันดูเก๋มากชุดนี้นะคะเหมาะสําหรับแบบใส่เป็นรูปถึงรูปท็อปอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นงานแต่งเป็นงานอีเวนต์ต่างๆเพราะว่าใส่ออกมาแล้วดูสวยมากและเป็นสีชมพูบานเย็นที่แบบโอ๊ยใส่แล้วแบบมันขึ้นอ่ะทุกคนดูตรงหน้าอกเห็นหน้าอกคือแบบโอ๊ยชอบมากสั่งเลยทุกคนคือไม่ว่าเราจะนมเล็กนมใหญ่ก็สามารถใส่ได้เพราะว่าเขามีพื้นที่สำหรับคนนมใหญ่ปะเนี่ยมันยืดขยายได้อีกนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเขามีเหมือนเป็นฟองน้ำเนี่ยใส่มาให้เราด้วยมันเลยทำให้เราดูแบบไม่ว้าวเวอ่ะนึกออกใช่ไหมมันดูไม่ว้าวเวมันดูแบบเราเหมือนคนมีนมอ่ะทั้งที่ว่าเราไม่ได้นมใหญ่นะแต่ใส่มาแล้วก็ดูแบบว่าดูสวยอ่ะตรงเนี้ยนะคะมันจะดูเข้ารูปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้รับแน่นจนเกินไปทำให้ดูไม่อ้วนมากนะคะทุกคนดูพุงแบบไม่ได้ออกมาใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยจะมีความแบบผิวไหวนิดนึงมีความแบบเบิกบานนิดนึงคือคิดว่ามันต้องแบบ 3,000 น่ะมัน 3,000 ได้เลยอ่ะชุดเนี้ยการตัดเย็บผ้าคือผ้าดีมากผ้ามีความหนาแล้วก็ทิ้งตัวโอ๊ยตัดเย็บดีอ่ะชุดเนี้ยพี่อ้ําชอบมาก 3,000 ได้นะชุดเนี้ยไม่ได้เวอร์นะลองสั่งมาดูถ้าไม่เชื่อชุดต่อมานะคะจะเป็นชุดที่มีความยั่วนิดหนึ่งนะคะคือเราสามารถจะใส่เสื้อตัวนอกหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ถ้าเกิดว่าถอดออกก็จะเป็นสายเดี่ยวนะคะแต่พอใส่เข้ามามันก็จะดูแบบมีอะไรนิดหนึ่งมันดูเก๋เนาะพอมันมีเสื้อตัวนอกปุ๊บอะเห็นปะมันดูมีลูกเล่นอะทุกคนเนี่ยเห็นปะผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าแบบตะไคร้เห็นปะนี่คือผ้ามันจะเป็นแบบซีทูอ่ะชุดนี้นะคะมันจะเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะทุกคนด้านล่างชุดนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะยาวแบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเว้าขึ้นมาเราสามารถใช้เชือกตัวเนี้ยลัดขึ้นมาได้มันก็จะแบบค่อยๆย่นขึ้นมาอยู่ยันบนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยไว้ประมาณนี้ก็ได้คือพี่อ้ําสะดวกเท่านี้นะคะก็เอาเท่านี้พอชุดนี้จะเป็นเบเซอร์นะคะเป็นเบเซอร์สีขาวมุกนะคะมีความแบบวาวๆนิดหนึ่งนะคะให้ความสวยหรูดูแพงนะคะทุกคนแล้วก็มีกระเป๋าข้างๆด้วยนะคะชุดนี้นะคะจะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์นะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้นะคะเบเซอร์ที่นิยมนะคะจะเป็นเบเซอร์แนวโอเวอร์ไซส์ใส่หลวมๆสบายๆแบบนี้ไม่ใช่เบเซอร์ที่แบบรัดรูปรัดติ้วนะคะแบบนั้นช่วงนี้จะไม่ค่อยฮิตนะคะไม่ได้นิยมแบบนี้นะคะสาวเกาหลีสาวจีนฝรั่งก็นิยมใส่นะคะชุดแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะเราสามารถใส่เสื้อข้างในก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้อย่างของพี่อ้ําตอนนี้พี่อ้ําไม่ใส่พอพี่อ้ํารู้สึกว่าไม่ใส่มันดูเก๋กว่าให้ลุคแบบดูเก๋อ่ะดูมีลุคเล่นดูยั่วๆนิดหนึ่งนะคะแล้วคือผ้าดีมากให้ดูผ้า
เห็นปะมีความเงาฟีลแบบผ้าไหมอะไรแบบนี้เลยอ่ะและหนึ่งผ้าดีมากผ้ามันจะแบบเงาๆอ่ะฟิลแบบผ้าเหมือนผ้าไหมอะไรแบบนี้เลยอ่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วไม่ร้อนนะใส่แล้วรู้สึกว่ามันมีความแบบระบายอากาศได้ดีอ่ะผ้ามันไม่ได้เป็นผ้าหนามากแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปกางเกงตัวนี้จะเป็นผ้าเดียวกับเสื้อเบเซอร์เลยพอใส่ออกมาเนี่ยมันจะดูเป็นแบบเซตเดียวกันอ่ะดูเป็นชุดเดียวกันนะคะกางเกงผ้ามันจะเป็นผ้าแบบสบายๆเห็นปะมันจะไม่ได้รัดรูปนะคะจะเป็นแบบว่าใส่โคร่งๆนิดนึงนะคะสบายๆเบเซอร์สีขาวเนี่ยควรมีติดตู้ไว้เพราะว่าเราใส่ชุดอะไรข้างในเนี่ยเราสามารถเอาเบเซอร์สีขาวเนี่ยมาคุมได้เป็นขาวล้วนแบบนี้นะคะทุกคนไม่ควรจะเป็นลายเนาะสมมุติว่าเราใส่เดรสสีน้ำตาลเดรสสีส้มเงี้ยเราก็เอาสีขาวคุมได้แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อสีแดงมาแล้วเราแบบว่าคุมสีส้มอะไรเงี้ยมันก็ไปไม่ได้นึกออกมั้ยมันก็คือแบบไม่ได้ฟ้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบไปโทนขาวโทนฟ้าแต่ถ้าเกิดขาวเนี่ยไปได้กับทุกโทนมันก็จะได้ลุคประมาณเนี้ยนะคะตอนนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีเหลืองอ่อนๆนะคะชุดนี้ไม่ใช่สีขาวนะคะเป็นสีเหลืองไข่ไก่นะคะเป็นแบบเหลืองอ่อนๆคือแบบหวานๆพาสเทลนะคะคือเสื้อเชิ้ตอ่ะเป็นเสื้อที่แบบควรมีติดบ้านอ่ะทุกคนต้องมีเพราะมันเป็นเสื้อที่แบบสามารถใส่ได้ตลอดใส่อยู่บ้านนะคะใส่แบบมาถ่ายรูปบนเตียงลุกตื่นนอนเหมือนอัพชลาภาอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปคาเฟ่ไปช้อปปิ้งไปแสตลาดคือมันใช้ได้ตลอดอ่ะสมมุติบางทีมีผู้ชายมานอนบ้านเสื้อไม่มีเราก็เอาเสื้อเชิ้ตของเราเนี่ยให้นางยืมได้มันเลิศเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อตัวเล็กมากเพราะว่าถ้าซื้อตัวเล็กเดี๋ยวผู้ชายใส่ไม่ได้เราก็ใส่ได้นะแบบว่าผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยสลับกันใส่นะคะอย่างพี่อ้ํามีแฟนเนี่ยก็ซื้อมาแฟนก็ใส่ได้เนี่ยเก๋เวลาเราใส่เสื้อข้างในใส่เบเซอร์คลุมอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าจะใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กางเกงยีนกระโปรงยีนอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้เอากระโปรงยีนมาเราสั่งเป็นกางเกงมานะคะทุกคนเป็นกางเกงสีขาวเก๋ๆความยาวของเสื้อประมาณนี้นะคะแล้วก็พี่อ้ําสั่งกางเกงมาด้วยเป็นกางเกงของชีอินเหมือนกันนะคะคือกางเกงตัวนี้มันจะเป็นกางเกงผ้าที่ใส่แบบสบายๆขาไม่รัดนะคะแล้วก็ดูแบบเก็บทรงอ่ะทำให้เราดูแบบไม่อ้วนจนเกินไปเสื้อเชิ้ตเสื้อสามัญประจำบ้านที่ทุกคนควรมีสำหรับใครที่สนใจนะคะก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยพี่อ้ําขึ้นลิงก์เสื้อผ้าที่พี่อ้ํารีวิวในวันนี้ไว้เต็มไปหมดเลยข้างใต้นี้เพียงกดเข้าไปก็จะเจอลิงก์นะคะและอย่าลืมนะคะก่อนจะจ่ายเงินใส่โค้ด THAUMZ15 จะได้ส่วนลดเพิ่มและจะบอกว่า Shein X เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะ Shein X มีเยอะมากมีดีไซเนอร์เยอะมากแล้วก็มีเสื้อผ้าหลากหลายแบบมากแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนก็เข้าไปเลือกดูได้เพื่อบางคนอาจจะไม่ได้ชอบสไตล์พี่อ้ําก็ได้อาจจะชอบแบบสไตล์อื่นก็ลองเข้าไปดูได้เพราะเขามีหลากหลายสไตล์มากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่อ้ําด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบาย